คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นพี่กุ๊กกุ๊กไม่แนะนำให้ทำตามอย่างเด็ดขาดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กันในช่องกุ๊กกุ๊ก Channel นะทุกคนมากันรอบเย็นนะที่ค่าย PG นะครับเกม Diner Delight นะครับนะร้านอาหารเย็นเลิศหรูนะครับชื่อเกมของเขานะก็จัดทุนมาตามสเต็ปนะครับ PG เล่นแม่งแต่ทุน 20,000 เดี๋ยวจะหาเล่นทุนเยอะบ้างนะครับนะในอนาคตนะครับแต่ว่าวันนี้เอา 20,000 ไปก่อนก็แล้วกันนะครับเกมนี้จะบอกว่าผมเล่นแตกประจำนะไม่เคยโดนแดกเลยนะเดี๋ยวดูกันรอบนี้มันจะแตกหรือเปล่าหรือมันจะแจกเรานะครับก่อนจะรับชมก็กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วเพื่อนๆก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมประเดิมเบ็ด100เมื่อวานแตกอยู่นะถึงแม้ว่าจะกำไรไม่ได้ถึง1เท่าก็ตามแต่เราเล่นทุนเยอะนะครับก็โอเคอยู่นะครับ PG ช่วงนี้ก็มาอยู่นะทุกคนใช้ได้นะเอาสแกตเตอร์มาอีกตัวหนึ่งสแกตเตอร์มาอีกตัวหนึ่งแซนด์วิชน่าจะมาว่ะสลัดสแกตเตอร์2ตัวนี้ก็บวกรอบหมุนแล้วนะ5รอบสวยครับโอ้ยังไหลนะสเต็กมาไหมตัวแพงสุดไม่มาได้อยู่ได้อยู่นะครับอย่าว่าวอย่าว่าวเอามาละสเต็กจ่ายสักทีโอ้โหแฮมเบอร์เกอร์สเต็กสลัดตัวแพงๆนั้นเลยแต่ไม่จ่ายนะครับเสียดายมากกาแฟน่าจะจบโอเคครับผมขาดทุนประมาณ 2,600 นะครับก็ซื้อต่อเนื่องเลยก็อย่างที่บอกนะครับแตกตลอดจริงๆนะไม่ได้พูดเวอร์นะผมแตกประจำจริงๆนะเกมเนี้ยแต่ไม่รู้รอบนี้มันจะเกเรกับผมหรือเปล่าหรือมันจะแตกแจกหรือเปล่านะครับหรือมันจะแดกน่าจะแดกแล้วไม้นี้นะครับเบอร์เกอร์มาก็ยังดีนะครับดอกนี้มา 3,700 ก็ยังดีนะครับตอนแรกเนี่ยโหยได้แบบน้อยมากนะครับดียังได้ช็อตเมื่อกี้มานิดนึงมาขาดทุนน้อยนะครับก็ขาดทุน 1,000 กว่าหมุนสักหน่อยเผื่อมีเฮนะครับคูณลงมาหน่อยโหแต่ว่าคูณมาก็มาจังหวะที่จ่ายกระจอกกระจอกนะครับซื้อเลยสแกตเตอร์4ตัวหมุนกี่รอบ12รอบอ้าวคูณ5ลงว่ะก็ได้เก็บคูณไปนะครับทุกคนนะได้เก็บคูณไปเก็บสะสมกาแฟแค่ถ้วยเดียวเองแม่งไม่ลงให้นะครับเสียดายอุ้ยสเต็กเก็บคูณไม่ต้องไหลเยอะหรอกไม่รีบตัวถูกๆอ่ะไม่ต้องไหลหรอกขอเป็นอาหารเครื่องดื่มก็ได้กาแฟเนี่ยมาเอ้ยแซนด์วิชอันเดียวเองสลัดโอ้ได้แก้วน้ำผลไม้สลัดชุดใหญ่นะครับดอกนี้ชุดใหญ่นะครับ6,630โอ้โหโอ้อย่าว้าวยาวโอเคคูณ5ลงมาอีกคูณมัน18แล้วนะครับตอนนี้อ้าวไม้นี้มีกำไรนะครับแต่จะไปได้อีกไหมกำไรจะมาได้อีกไหมโอ้โหเสียดายว่ะคูณมันเยอะแล้วนะเบ็ด250ไปเลยผมว่าซ้ำอีกไม้หนึ่งน่าจะได้เรื่องนะ
เอาเป็นเบ็ด200ไปเลยครับสแกตเตอร์4ตัวอีกแล้วขอดีๆนะโอ้โหว่าว2ทีบวก5รอบครับโอเครอบหมุนมาบวกคืนให้นะครับก็ยังดีตอนแรกมันว่าวไปเยอะนะดียังได้สแกตเตอร์มาบวกเพิ่มให้นะเก็บคูณไปคูณ7แล้ว ขอถ้าคูณ15ตอนนี้คูณ10แล้วจ้าน่าจะไหลนะน่าจะไหลอีกนะโอเคได้อยู่ครับแต่เราซื้อเบ็ด200นะไม้นี้โอ้โหรอบหมุนก็เริ่มบีบเหลือน้อยลงความกดดันเรามันก็เริ่มมาละคูณ15ละคูณเยอะละจ่ายแบบเต็มแผงหน่อยตัวแพงๆหน่อยโอ้โหไม่ไหลด้วยคูณ19แล้ว2ทีจ่ายโอ้แม่จ้าโอ้ยไปหมุนเลยเบ็ด250นะครับแตกก็แตกไม่แตกก็เลิกว่าวขนาดนี้ให้ตายเถอะถ้าว่าวขนาดนี้นะกาแฟแก้วเดียวคูณมาอีกก็ได้นะยังไม่หมดนะครับอาจจะมีปาฏิหาริย์มาคูณมาอีก 2,000 ได้อยู่ไปโอ้แต่เอ้ยเอ้าเข้าฟรีนะครับรังจะบ่นเลยแตกมาตลอดอย่าบอกว่ารอบนี้ไม่แตกนะเบ็ด250นะโอ้โหเวลามีตัวคูณเนี่ยมึงเก็บคูณให้กูหน่อย4,000 นะครับดอกนี้คูณมาอีกก็ได้นะคูณมาอีกก็ได้นะสวยครับ 4,200 มาอีกอย่าหยุดแค่นี้ดิเพื่อนโอ้โหแม่งผมเซ็งเลยว่ะแม่งจ่ายดอกเดียวหมุนต่อครับข้างนอกไหลก็เท่านั้นน่ะตัวคูณไม่มีให้เลยอ่ะกาแฟแย่แล้วโอ้โหคูณมาแต่จ่ายน้อยนะพอจ่ายเยอะคูณไม่มีโอ้เข้าอีกแล้วอ่ะคนดูมันจะจ่ายผมไหมเลยพันเดียวผมกลัวไม่จ่ายอ่ะผมเจอเมื่อกี้มันว่าวยาวผมกลัวมากสแกตเตอร์มาอีกตัวหนึ่งเก็บคูณหน่อยจ่ายผมเถอะพี่ไม่เคยทำให้ผมผิดหวังเลยจะผิดหวังเป็นครั้งแรกเหรอวันเนี้ยเนี่ยมันว่าวยาวอีกแล้วว่ะคนดูแซนด์วิชโอ้โหแฮมเบอร์เกอร์สักหน่อยวุ้ยลุ้นจนแบบท้อนะครับเบ็ด500แม่งเลยมาก็มาไม่มาก็เลิกถ้ามาก็เกิดแค่นั้นแหละไม่มาก็เลิก
เบอร์เกอร์มาเออสวยป่ะคูณมาอีกได้ป่ะขอร้องขอร้องเอาว่ะคนดูเรายังเลิกไม่ได้นะครับเบ็ด500มาผมขอหยุดกดก่อนผมเสียวผมขอซื้อสักเบ็ด150นะไม่รู้พอเขาบอกว่าตังพอบอกว่าเนี่ยไม่พอนะครับกดเบ็ด500ก็ได้ปะถ้ามาก็มาถ้ามาก็มาโอ้คูณมาสวยถ้าเข้าฟรีได้เนาะเบ็ด500นะครับทุกคนโอ้ยไม่อยากจะนึกสภาพโหสเต็กพอแล้วครับซื้อเบ็ด100นะไม้สุดท้ายนะครับขอทุนคืนขอร้องขอหนักหนักเฮ้ยได้ลุ้นอยู่นะได้ลุ้นอยู่นะคูณมาสวยนะอ้าวคูณ5มาอีกได้ลุ้นอยู่นะแต่จ่ายตัวแพงๆบ้างก็ได้นะเพื่อนนะคูณ10 21แล้วอ่ะคูณอย่างเยอะนะครับจ่ายแพงๆมั่งโอ้โหจ่ายดอกจิกโพดำโพแดงอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ว่าวยาวจบเกมแฮปปี้เอนดิ้งมึงแฮปปี้กูไม่แฮปปี้โอ้คูณดันไปถึง24อ่ะคนดูแล้วก็ว่าวยาวนะครับโอ้โหถือว่าแบบครั้งแรกเลยนะผมไม่ได้พูดเวอร์นะผมน่าจะเล่นมาประมาณ 5-6 ครั้งไม่เกินนี้หรอกแต่ก็แตกตลอดอ่ะผมพูดเรื่องจริงนะครับเนี่ยครั้งแรกเลยไม่แตกนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาแก้กันใหม่นะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเจอกันรอบหน้านะสวัสดีครับผม